สวัสดีครับมิสเตอร์ตั้มชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์เรื่องของการวิ่งมาราธอนระยะฟูลนะครับก็คือ 42.195 นะครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะฮะก็จะเป็นการแชร์แล้วกันครับว่าเราเนี่ยที่เป็นนักวิ่งหน้าใหม่นักวิ่งธรรมดาที่วิ่งมาไม่ถึง1ปีเนี่ยจะสามารถจบระยะฟูลมาราธอนได้ไหมนะครับผมตัวผมเนี่ยเริ่มมาวิ่งได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาปีที่แล้วนะครับก็คือปี2022นะฮะอันนี้ปี23แล้วเนาะตั้งแต่กรกฎาก็ร่วม 7-8 เดือนแล้วฮะซึ่งก็เคยวิ่งระยะมินิก็คือ10กิโลนะครับแล้วก็เคยจบระยะฮาฟแล้วนะฮะ21กิโลนะครับจบมินิ3นะครับนอกนั้นก็จะเป็นจบในระยะที่เราวิ่งเองนะครับในสวนสาธารณะหรือว่าตามซิตี้รันที่เราไปวิ่งเองเนี่ยก็จบระยะ30กว่าโลมาแล้วนะครับขอย้ำว่าภายใน7เดือนนะเผื่อท่านใดที่เปิดคลิปนี้มาแล้วก็อยากจะมาดูว่าทำยังไงสำหรับคนธรรมดาที่วิ่งทั่วไปนะครับของผมเนี่ยก่อนหน้านี้ก็สนใจมาวิ่งเพราะว่ามันเริ่มสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วเรารู้ตัวเองนะว่ามันเริ่มไม่ดีแล้วก็เลยหันมาออกกำลังกายก็การวิ่งนะฮะมันเป็นวิธีที่มันง่ายอะนะที่เขาบอกว่ามีรองเท้าคู่เดียวนะมีเสื้ออาจจะเป็นเสื้อธรรมดาทั่วไปที่มันระบายอากาศง่ายๆกางเกงบอลก็ออกมาวิ่งออกมาเดินก็ได้แล้วใช่ไหมฮะตอนแรกอะที่ผมวิ่งเดือนแรกๆเลยอะฮะผมไม่ได้วิ่งหรอกผมเดินก่อนเดินตามในหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านตัวเองเนี่ยมันก็จะระยะประมาณกิโล300เมตรเท่านั้นก็เหนื่อยแล้วฮะถือว่าเหนื่อยนะแค่เดินนะฮะเดินธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เดินเร็วนะเดินรอบ2รอบก็พอละบางทีก็ไปเดินแถวสนามกีฬาแถวบ้านนะครับก็ค่อยๆเพิ่มระยะไปเรื่อยๆจากกิโลเพิ่มเป็น2กิโล3กิโลจากเดินก็ไปวิ่งนะจากวิ่งเหยาะๆก็เริ่มวิ่งเร็วขึ้นไปเรื่อยๆฮะเก็บระยะไปเรื่อยๆนะในช่วง 2-3 เดือนแรกๆและทีนี้ก็เริ่มมองหางานวิ่งในระหว่างนั้นผมก็ดูวิดีโอคลิปใน YouTube นี่แหละเปิดดูอย่างพี่หนุ่ม Runner Journey ใช่ไหมแล้วก็ตามพวกพี่ๆนักวิ่งต่างๆที่ทำ YouTube นะก็มีหลายท่านครับแล้วก็มีคำแนะนำในนั้นก็บอกว่าให้มองหางานวิ่งแถวๆบ้านแล้วพอดีแถวบ้านผมมันมีงานวิ่งแถวบ้านพอดีโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ก็จัด 10K นะมันจะมี 10K กับ 21K มั้งถ้าจำไม่ผิดนะผมลง 10K นะงานแรกเลยนะฮะก่อนหน้านั้นก็ซ้อมนะซ้อมก่อนนะฮะซ้อมก็แบบซ้อมงูปลาปลานี่แหละบางทีก็หาความรู้ใน YouTube เปิดดูบ้างในเน็ตเปิดดูบ้างนะครับเราก็เป็นนักวิ่งแรกๆนะก็วิ่งไปก่อนวิ่งเอาแบบพอไหวอ่ะเหนื่อยก็เดินอะไรเงี้ยนะแต่ไอ้วิ่งครั้งแรกเนี่ยฮะที่งานโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนี่ยผมก็ยังไม่มีประสบการณ์นะก็ตอนที่ปล่อยตัวเห็นเขาเร่งออกไปก็ไปตามเขาอะฮะมันก็เกิน
เกินความเร็วที่เราเคยซ้อมไว้นี่แหละเดี๋ยวจะมันจะเป็นจุดที่ว่ามันจะโยงไปถึงจุดที่วิ่งมาราธอนไอ้ระยะฟูลมาราธอนนะฮะวิ่งไปแล้วก็กินน้ำแต่ละจุดกินเยอะไปหน่อยมันร้อนนะฮะมันเหมือนมันอากาศมันอบอ้าวนะมันร้อนแล้วเราก็กินน้ำจนกิโลที่7พอถึงกิโลที่7จุกครับจุกทำไงทีนี้ก็เดินก็ได้เพราะเขาบอกอยู่แล้วว่ารายการเดินวิ่งนะฮะเดินวิ่งมาราธอนนะครับก็เดินได้ครับกิโลเมตรที่7ก็เดินก้มหน้าเลยจุกแล้วมีพี่คนนึงก็เอาลูกอมมาให้เม็ดนึงจำได้เลยแล้วก็ขอบคุณเข้าไปแล้วก็กินมันก็หวานชื่นใจสักพักก็หายนะเออพอกิโลที่7ผมเดินไปมันมีคนอยู่คนนึงเขาแบบเป็นแบบสภาพแบบคล้ายๆจะเป็นลมนะแล้วก็มีคนแบบช่วยปฐมพยาบาลอะไรอยู่แต่ดูเขาก็เป็นเหมือนนักวิ่งที่เป็นมืออาชีพเหมือนกันนะแต่เขาก็ยังเกิดความผิดพลาดได้นะอย่างว่าวันนั้นอากาศมันร้อนแล้วเขาอาจจะวิ่งเพจที่มันแรงฮะก็เลยแบบเหมือนจะน็อกนะเครื่องน็อกแต่เขาก็ยังมีสติอยู่นะเขาก็ให้ยาดมอะไรดมกันอยู่หลังจากงานนั้นงานแรกนะครับก็เอามาปรับแก้ว่าเฮ้ยเราพลาดตรงไหนนะฮะเอามาปรับแก้ก็คือเรื่องของการกินน้ำเราไม่ควรกินเยอะไปเวลาเราวิ่งเราก็จะรู้นะฮะเวลาเราซ้อมเราอยู่เพจไหนเรากินน้ำเท่าไหร่อากาศอย่างไหนเราเหนื่อยนะครับแล้วก็พยายามสังเกตร่างกายตัวเองนะพอหลังจากนั้นก็ไปอีกงานหนึ่งเป็นงานที่พัทยานะครับงานโลมารันนะถ้าจำไม่ผิดเป็นงานวิ่งอีกงานนะครับที่ฝนตกเปียกปอนเลยล่ะแล้วก็สนามวิ่งเนี่ยของผมวิ่ง 10K ใช่ไหมมันจะเป็นบนถนน 5K บนชายหาดเลยอีก 5K โอ้วันนั้นสนุกมากนะครับวันนั้นใส่รองเท้าแตะวิ่งด้วยนะครับใส่ของ Wide Sandal นะเป็นรองเท้าแตะที่วิ่งได้นะครับก็คือพอวิ่งแล้วรู้สึกติดใจเลยติดใจเลยครับติดใจรองเท้าแตะเลยช่วงนึงเลยตอนนั้นนะเพราะว่าตอนวิ่งลงไอ้ชายหาดนะได้เปรียบมากนะครับแล้วก็เป็นสนามแรกที่ได้ซับ1นะได้ต่ำกว่า1ชั่วโมงนะครับโหอันนั้นภูมิใจมากเลยแล้วก็ได้ตุ๊กตาที่ระลึกมาด้วยนะครับตุ๊กตาปลาลงมานะที่ว่าเขาจะมีกติกาว่าต้องไม่เกินอันดับ100อ่ะจะได้นะครับแล้วก็เป็นงานแรกที่แฟนผมลงแล้วเขาก็ได้รางวัลด้วยนะครับมันก็เลยทำให้แบบมีกำลังใจนะมีกำลังใจปุ๊บแล้วทีนี้ผมก็บอกแฟนว่าเดี๋ยวเราจะลงงานแข่งอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับซ้อมไปด้วยลงแข่งไปด้วยอะไรเงี้ยนะต้องขอบอกกันครับว่าตอนแรกอ่ะผมมาวิ่งคนเดียวแล้วก็ตอนหลังเนี่ยแฟนถึงจะมาวิ่งด้วยนะครับพอวิ่งก็พามาวิ่งด้วยกันเนาะลืมบอกไปว่างานไอ้โลมารันเนี่ยเขาวิ่ง5กิโลนะครับวิ่ง5กิโลแล้วก็ได้รางวัลเลยเขาก็ดีใจเขาครับแต่ว่าเวลาอะไรก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ฮะสนามก็สนามแบบบ้านๆแหละไม่ได้มีนักแข่งมากันบ้างเท่าไหร่เพราะว่าประเทศไทยเรามันทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะมีงานแข่งทั่วประเทศนะฮะแล้วก็งานดีๆมันก็จะชนกันตลอดอะเราอาจจะเป็นโชคดีของเราก็ได้ลงงานที่ว่านักแข่งแบบขาแรงๆเขาไปที่อื่นหมดอย่างเงี้ยนะเราก็เลยได้มีโอกาสเป็นที่1ใน100นะของแฟนผมนี่มีแค่20ตัวนะตุ๊กตาลงมาเขาจะให้แค่20คนนะครับสำหรับระยะ 5K นะครับเขาก็ได้ด้วยนะครับอันนี้ทีนี้ก็ผ่านไปแล้วก็มาลงอีกงานนึงก็เป็นงานวัดละหานไร่วัดละหานไร่นี่ผมเริ่มลงไอ้นี่ละระยะฮาล์ฟละแต่แฟนก็ลงระยะ 10K
อันนี้ก็จะเป็นฮาล์ฟแรกเลยแต่จริงๆแล้วฮาล์ฟแรกของผมเนี่ยมันจะเป็นสนามบางแสนบางแสน21นะครับแต่ว่าบางแสนเนี่ยเขาลงสมัครนานคือเขาให้เตรียมตัวนานนะครับมันก็เลยกลายเป็นฮาล์ฟที่2นะบางแสนเดี๋ยวเล่าให้ฟังสำหรับบางแสนเนาะของวัดละหาไร่เนี่ยก็ไปวิ่งตามปกติฮะก็ก่อนหน้านั้นเราก็หาตารางซ้อมอะไรซ้อมแล้วก็ซ้อมตามตารางฮะแล้วก็ไปวิ่งแต่เวลาก็ไม่ดีเท่าไหร่จบที่2:10-2:12อะไรประมาณนั้นนะถ้าจำไม่ผิดแฟนก็จบระยะ10Kนิดๆมันจะรู้สึกว่ามันจะเป็น11Kน่าจะประมาณนั้นแล้วเราก็คิดการใหญ่ครับพอหลังจากงานนั้นไม่เท่าไหร่เราก็คิดเลยว่าเดี๋ยวปีหน้าคือซึ่งอันนี้ก็คือคุยกันเมื่อปี2022นะใช่ไหมปีที่แล้ว2022นะครับคุยกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะปีหน้าเนี่ยซึ่งเราจะอายุ42กันเนี่ยเดี๋ยวเราลงระยะ 42.195 กันดีกว่าก็เป็นแบบ challenge นะว่าจะวิ่งมาราธอนนะครับก็โอเคตกลงเดี๋ยวลงแล้วก็ผมก็ไปงานบางแสนแล้วก็ไปงานวิ่งเขาเขียว 10K อะไรไปในระหว่างนั้นก็คือหางานวิ่งตามที่เขาแนะนำมาครับนะพอมาถึงช่วงที่สมัครงานมารีนงานวิ่งฟูลมาราธอนเนี่ยงานแรกนะฮะก่อนหน้านั้นนะมันจะมีเวลาซ้อมอยู่ประมาณ2หรือ3เดือนนะถ้าผมจำไม่ผิดผมโหลดไอตารางการซ้อมของไอ้ CWX อะครับงานที่เขาเอาไว้ใช้วิ่งงานบางแสน42อะผมโหลดเอามาใช้มันก็จะมีตารางซ้อมให้เสร็จสรรพเลยนะมีวันพักมีวันลองรันมีวันวิ่งเร็ววิ่งช้านะที่เขาเรียกเทมโปวิ่งอะไรต่างๆอะอินเทอร์วัลอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้วิ่งในลู่สนามยางอ่ะผมไม่ได้ไปวิ่งหรอกนะครับก็จะวิ่งแต่ในสวนสาธารณะนะวันเสาร์ก็ไปเก็บลองรันทีนึงแต่มันจะมีช่วงหนึ่ง2อาทิตย์ที่ว่าผมเป็นเกาเหมือนจะมีอาการเป็นเกานะมันปวดขามากเลยผมก็หยุดไป2อาทิตย์คือไม่ได้วิ่งเลยฮะช่วงนั้นหยุดเลยแล้วก็ไอ้ช่วงที่หยุดนั่นแหละก่อนจะหยุดหรือหลังหยุดนะถ้าผมจะไม่ผิดนะผมไปวิ่งงานบางแสนน่ะฝืนเอาฝืนลงก็ยังจบนะก็ยังโอเคฮะแต่ก็จบแบบไม่ค่อยดีอ่ะไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เพราะว่าเราเจ็บอ่ะนะแต่งานก็จัดดีฮะบางแสนแล้วทีนี้เรามาถึงตรงนี้เลยถึงวันที่วิ่งฟูลมาราธอนนะครับของงานมารีนเราก็ทำตามตำรานะว่าต้องโหลดครับต้องกินอาหารอะไรยังไงต้องนอนพักผ่อนยังไงก็มีการซ้อมนอนก่อนที่จะไปแข่งประมาณอาทิตย์หนึ่งพยายามนอนเร็วแต่ไอ้คืนที่จะแข่งนะครับมันนอนไม่หลับ นอนแล้วก็พลิกไปพลิกมาพลิกไปเพราะว่ามันเป็นฟูลแรกนะเราก็ตื่นเต้นนะแล้วก็มันจะเป็นอะไรยังไงไหมผมก็เตรียมเจลเตรียมไอ้เกลือเม็ดอะไรอย่างดีนะแล้วก็เอาหงอาหารก็พยายามไม่ไปกินไอ้รสจัดไม่ไปกินอาหารที่เราไม่คุ้นอ่ะกลัวมันจะเป็นอะไรนะร่างกายก็พอไปถึงสนามครับสตาร์ทปุ๊บ10โลแรกวิ่งมาอย่างดีเลยก็พยายามจะบอกแฟนนะมากันกับแฟนภารกิจของผมวันนั้นก็คือต้องลากแฟนให้จบฟูลให้ได้แต่จริงๆแล้วอ่ะผมก็ต้องพาตัวผมจบด้วยเพราะว่ามันก็เป็นฟูลแรกของผมเหมือนกันนะครับแต่แฟนเคยบอกว่าหรือเธอวิ่งแยกไปเลยเดี๋ยวฉันไปเองอะไรเงี้ยไอ้เราก็เกือบจะวางแผนใหม่นะว่าจะต้องวิ่งยังไงอะไรยังไงเพราะว่ามันก็ต้องพยายามเขาเรียกอะไรอะแชร์แรงของเราอะให้มันเหมาะสมสำหรับไอ้ระยะฟูลใช่ไหมครับสุดท้ายแฟนบอกให้วิ่งไปด้วยกันก็เป็นแผนใหม่ครับผมก็ไปกับแฟนเนี่ยแหละ
ไอ้10กิโลแรก10กิโลแรกนี่ผมพยายามบอกแฟนว่าให้วิ่งช้าๆนะครับเพราะเขาพยายามที่จะคือเหมือนอากาศมันดีนะช่วงตีสามครึ่งปล่อยตัวใช่ไหมฮะตีสามครึ่งปล่อยตัวมาก็ช่วงกิโลแรกๆมันจะขึ้นเขานะเขาตรงนาวิกโยธินนะขึ้นเขาก่อนช่วงนั้นเราก็ค่อยไปเรื่อยๆคนมันก็เยอะด้วยครับมันก็บังคับให้เราวิ่งช้ากันอยู่แล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆวิ่งมาเรื่อยๆปุ๊บ10โลแรกผมพยายามบอกแฟนว่าให้ช้าช้าช้ากว่านี้ช้ากว่านี้ช้ากว่านี้เพราะบางทีเขาวิ่ง7บางทีวิ่ง6อย่างเงี้ยเพจนะฮะก็พยายามให้อยู่ประมาณ8หรือ9ก็ได้เพราะว่าผมศึกษามาแล้วเพจ9หรือเพจ10ก็จบนะครับถึงมั่นใจว่าเอ้ยถ้าวิ่งมาประมาณ 7-8 เดือนเท่าผมเนี่ยจบแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวถ้าสมมติว่าจะมาทำชาเลนจ์นะเอาแค่จบไม่ได้เอาเวลาดีนะแล้วก็แบบไม่มีพื้นฐานเรื่องการออกกำลังกายอะไรมาเงี้ยสามารถจบได้ครับแล้วก็พอกิโลที่10เอผมต้องกินนะนี่เกลือเม็ดที่เตรียมมาพอกินเข้าไปเท่านั้นนะฮะมันปวดเข่าสงสัยผมไม่ถูกกับเกลือเม็ดแต่ไม่บอกนะว่ายี่ห้ออะไรมันอาจจะดีสำหรับท่านอื่นก็ได้แต่สำหรับผมกินแล้วมันปวดเลยมันปวดร้าวเลยขาขวาเนี่ยปวดแล้วก็พยายามกินน้ำให้มันขับออกมาทางปัสสาวะนะกินน้ำเยอะๆแล้วมันก็ขับมาแล้วก็หายจนวิ่งไปถึงระยะฮาร์ฟนะฮะ21กิโลแล้วตรงเรือหลวงนะครับจากกีนาริเบตตรงนั้นแฟนก็เริ่มจะหมดละแฟนเริ่มงอแงแล้วจะขอเดินนะครับแต่เวลาที่เขาเดินเนี่ยมันจะไม่ใช่เพจ10ตามที่เราคุยไว้แล้วว่าแผนของเราก็คืออย่าให้เกินเพจ10มันก็จะจบแบบสวยๆใช่มั้ยแต่ทีนี้ก็ผมก็พยายามแบบบิ้วนะพยายามวิ่งให้ดูบ้างอะไรบ้างซึ่งผมเนี่ยก็เริ่มไม่โอเคเหมือนกันนะเพราะว่าเราวิ่งไม่ใช่เพจเราถ้าเราวิ่งความเร็วที่มันช้าขาเราเหมือนมันจะล้าไปนะปกติอย่างผมวิ่งอยู่6 7 8อย่างงี้ใช่ไหมถ้าไปวิ่งสัก9สัก10อะไรเงี้ยมันล้าครับมันล้านะก็จะมีการวิ่งสลับเดินแล้วตอนนี้ก็เริ่มใช้เทคนิคที่หลายคนเนี่ยเขาบอกว่าให้วิ่งสลับเดินอาจจะวิ่ง200เดิน100หรือว่าวิ่งระยะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่จะฝึกมาหรือว่าแล้วแต่ที่ร่างกายไหวนะฮะก็ประคองไปพยายามกินน้ำทุกจุดกินเกลือแร่ทุกจุดถ้าปวดก็นวดเมื่อยก็ใช้สเปรย์นะครับตามที่เขาบริการหรือว่าเราอาจจะเตรียมเองก็ได้อาจจะเป็นครีมนวดที่เอาไว้นวดที่เป็นซองๆนะฮะแล้วก็เตรียมไว้สุดท้ายมาถึงระยะที่40 39 40นะครับไอ้ตรงนั้นน่ะสำหรับผมนี่ถือว่าเป็นกำแพงแล้วผมเพราะว่ามันเหมือนจะร้อนด้วยครับอากาศมันร้อนขึ้นนะมันประมาณเท่าไหร่อ่ะเกือบจะ11โมงแล้วมั้งนะถ้าจำไม่ผิด10โมง11โมงนี่แหละแต่ระหว่างนั้นก็เจอคนที่เดินเหมือนกันนะครับที่เป็นพวกกันเนี่ยเดินกันแล้วก็คุยกันครับว่าเป็นมาราธอนแรกหรือว่ายังไงอะไรยังไงวันนี้มาเป็นยังไงบ้างมาจากไหนอะไรเงี้ยครับส่วนมากเขาก็จะบอกว่าเป็นมาราธอนแรกกันนะแล้วเขาก็บอกว่าซ้อมมาแค่10โลเองนะครับซ้อมมาแค่ระยะ10โลวิ่ง10โลบางทีก็วันเว้นวันนะบางคนก็วิ่ง10โลเป็นประจำบางคนก็วิ่งแค่5โล10โลที่เขาบอกนะวันนี้ก็กะมาจบแบบให้แค่ก่อนคัตออฟนะลืมบอกไปว่าคัตออฟมัน7ชั่วโมงครึ่งนะซึ่งเหลือเฟือเลยสำหรับฟูนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกอ่ะก็คือว่าเพจ10เนี่ยก็จบได้นะครับก็สุดท้ายผ่านระยะที่41นะฮะ
แล้วก็โลสุดท้ายก็ผมก็ปล่อยแฟนแล้วผมก็วิ่งเองนะครับวิ่ง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 มาเรื่อยสุดท้ายมันวิ่งได้นะเหมือนแรงมันยังมีเหลืออยู่นะก็มาจบที่6ชั่วโมงเกือบ7ชั่วโมงนะครับของแฟนเนี่ยมาจบ7ชั่วโมง7ชั่วโมงนิดๆนะครับก็จบฟูลมาราธอนครั้งแรกนะครับถ้ามาสรุปเลยก็คือเรื่องของการซ้อมนะก่อนที่จะไปวิ่งเนี่ยถือว่าสำคัญมันจะทำให้เราจบได้อย่างสบายแต่ถ้าไม่มีเวลานะครับก็พยายามหาเวลาช่วงเย็นสัก1ชั่วโมงก็ได้ซ้อมสัก10กิโลก็ได้นะหรือว่าหาตารางซ้อมนะครับแล้วก็พยายามซ้อมตามตารางแต่ถ้าวันไหนมันไม่ได้จริงๆอ่ะก็อาจจะไม่ต้องไปตามตารางก็ได้ฮะก็ทำตามที่เราสะดวกนะฮะแล้วก็อาหารระหว่างแข่งอาหารก่อนแข่งนะครับกินให้เหมาะนะครับแล้วก็หาข้อมูลใน YouTube ก็ได้ในอินเทอร์เน็ตก็ได้เยอะแยะนะครับสำหรับในเลสการแข่งขันก็พยายามรับน้ำทุกจุดที่เขาจัดไว้ให้นะครับรับน้ำรับเกลือแร่แล้วก็อาหารอย่างพวกกล้วยหอมพวกแตงโมนะครับอันนี้ก็ต้องให้ความสำคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีแรงก็คือจะไม่จบแน่นอนนะครับสำหรับร่างกายถ้าไม่บาดเจ็บอะไรจริงๆเนี่ยผมว่าจบทุกคนแน่นอนนะครับถ้าเจ็บอย่างเช่นแบบขาแพงหรือว่าเป็นตะคริวขึ้นทั้งตัวอะไรเงี้ยก็อีกเรื่องนึงนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะจบฟูลมาราธอนนะครับเป็นชาเลนจ์ให้กับตัวเองนะครับที่สำคัญก็คือกำลังใจของเราด้วยนะครับถ้าเราคิดว่าเราจะจบยังไงเราก็จบครับผมนะแล้วก็พยายามหากำลังใจด้วยการดูคลิปของท่านอื่นที่เขาไปวิ่งหรือว่าหาความรู้อื่นๆนะฮะเอามาเป็นกำลังใจให้สำหรับเรานะครับสุดท้ายนี้สำหรับใครที่จะวิ่งฟูลมาราธอนเป็นครั้งแรกนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็จบแบบไม่เจ็บนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ